ยามเช้ากันที่หอคอยเหมือนเดิมครับผมรู้สึกว่าที่หอคอยแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คเลยนะแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมหลายๆอย่างครับของเกาะมุกเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดยามเช้ายามเย็นท่าเรือท่ารถอะไรอย่างนี้นะตรงนี้นะฮะคือศูนย์กลางเลยแล้วก็วิวโคตรดีครับไปดูวิวกันเลยยามเช้าตอนนี้จะ8โมงแล้วล่ะบรรยากาศยามเช้าที่เกาะมุกเอ้ยผมว่าน่าสนใจนะจังหวะนี้คือฝนตกนะครับกำลังถ่ายวิวยามเช้าเพลินๆนะฝนตกก็เลยเลี้ยวแวะหาร้านหลบฝนเลยแล้วก็กินเป็นข้าวเช้าด้วยเลยตรงนี้ฮะข้าวกินอันนู้นที่บ้านข้าวนะพี่ค่ะใช่เอาไก่นั้นค่ะแล้วก็อะไรอีกเกี๊ยวอิ่มไหมได้ครับผมเอาไว้อิ่มนะครับผมยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยครับผมช่องไหนครับเดี๋ยวผมจะกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe ช่อง Lucking Go ครับพี่ Lucking Go เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่เลยนะได้ครับเดี๋ยวกินก่อนผมไม่ต้องเรามาเล่นอย่างแรกเลยครับเป็นขนมจีบครับผมขนมจีบยามเช้าข้าวกินข้าวเหนียวแล้วกันนะเพราะมาสายแล้วไงของหมดไปเยอะแล้วเป็นคนทานง่ายนะครับได้ครับเสียงเข้าเลยได้เลยพี่เข้ามาได้เลยเป็นบรรยากาศมียูทูบเบอร์หลายคนนะครับมาเที่ยวช่วงหน้านี้แหละแล้วไปไม่ได้ก็มานั่งกินนี่แหละทำเลยดีขนาดนี้มาหลายวันไหมครับเนี่ยเข้ามา4วันครับพี่เดี๋ยวก็ได้นอนเลยครับนอนยาวเลยเดี๋ยวเราใส่ชุดมาพร้อมลุยฝนอยู่แล้วชุดนี้เดี๋ยวไปลงน้ำด้วยชุดนี้ลงได้เลยเราก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าฝนก็ยังไม่หยุดนะตอนนี้กี้เหมือนทำท่าจะหยุดว่าจะออกตัวอยู่แล้วปรากฏอ้าวตกไปแล้วก็รออีกแป๊บนึงเลยกันนะเดี๋ยวค่อยไปหาจุดดำน้ำเล่นครับคงไม่ได้ดำครับว่ายน้ำมากกว่าไปที่บีชไปหาดฝรั่งฝนหยุดแล้วครับ ก็ได้เวลาออกแว้นนะฮะเที่ยวชมเกาะมุกนะฮะตรงนี้เราพามาคือบริเวณที่เมื่อวานนี้มาแล้วบอกว่ามันเป็นน้ำแห้งเห็นไหมสามารถเดินไปถึงนู่นได้เลยนะฮะแต่ในเช้าวันนี้ครับน้ำเต็มเลยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เป็นป่าโครงกลางแล้วก็มีน้ำเต็มเลยครับเรือก็จอดลอยคออยู่ประมาณนี้นะและตอนนี้เราก็มาถึงอีกแล้วครับยังหาดฝรั่งนะฮะชาวบ้านแถวนี้เขาจะเรียกที่หาดนี้ว่าท้ายเกาะครับคนเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลความเจริญนะแต่ในความรู้สึกส่วนตัวของผมคือผมว่าชายหาดเนี่ยครับหาดฝรั่งเนี่ยสวยที่สุดในเกาะมุกแล้วแล้วก็ผมก็จะมาเล่นน้ำนะครับมาทะเลก็ต้องได้เล่นน้ำทะเลสิใช่ไหมไปครับไปเล่นน้ำทะเลที่เกาะมุกเอ้ยไปเล่นน้ำทะเลที่หาดฝรั่งกันดีกว่าครับโอ้น้ำนี่เลยว่าเต็มเลยตอนนี้น้ำขึ้นเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวที่นี่เนี่ยเพิ่งเจอกับน้องๆนะมาต้อนรับเราเป็นมิตรมากเลยว่าไงครับผมชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยทักทายผู้คนสิอ๋อชื่อเฮยบนะฮะเฮยบสองตัวด็อกกี้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 3ด็อกกี้ครับผมน้ำแรงใช้ได้เลยครับตอนนี้โอ้โหมาแล้วครับน้ำเอ้ยเย็นด้วยถ้าลงนี่ต้องแบบว่าระวังหน่อยนะลงลึกนี่รับรองโดนดูดแน่นอนเนี่ยจังหวะนี้มีความโหดอยู่ประมาณนึงเลยดูแล้วที่ว่าไม่ลงดีกว่าครับน้ำมันแบบว่าดูดชิบหายจะตวงเลยแค่ยืนเอาขาจุ่มๆพอครับตรงไกลๆหน่อยตรงนู้นเนี่ยจะมีความเป็นเขียวมรกตสวยเลยนะพอดีช่วงนี้ช่วงมรสุมเนี่ยขึ้นลมแรงครับไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่
ือพร้อมจะเปลี่ยนครับแต่ก็เสียวนิดนึงนี่ลงประมาณนี้โอ้ยลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้ใหญ่ไปลูกนี้ใหญ่ไปครับผมเออหน้าลงเหรอหน้าลงหน้าลงแต่ก็เสียวอ่ะมันขึ้นมันแรงแค่ดูแค่นี้พอครับอาจจะโดนซัดตู้มหายไปนู่นเลยทรายดีเลยนะครับน้ำก็ดีด้วยใสแหนวเลยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเจอรีสอร์ทนี้ครับเขาตกแต่งดีไซน์สวยนะก็เลยแวะเข้าไปหาอะไรกินฮะก็เลยได้เห็นบรรยากาศของที่พักแห่งนี้นะมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็โอ้ที่พักดูดีด้วยน่านอนมากมายอ่ะไปคุยกับพี่เจ้าของเขาบอกว่าเขาออกแบบตกแต่งเองเลยนะครับลงเสาเองสร้างเองคือพี่เขามีความเป็นแบบนักออกแบบอย่างมากเลยนะฮะดีไซน์สวยดูดีเลยเอออย่างเงี้ยผมชอบเลยนะพี่เจ้าของไหนอธิบายถึงรีสอร์ทของพี่หน่อยสิครับแรงบันดาลใจเป็นยังไงครับพี่ยิ้มนะฮะพี่เขายิ้มไม่บอกเรานะพี่เขายังเด็กอยู่เลยนะเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับยังไม่ว่างนะตอนนี้กำลังเทรดบิตคอยน์อยู่ผมแวะดื่มน้ำปั่นกันหน่อยครับเป็นมะม่วงกับน้ำสับปะรดครับเพื่อให้เราตื่นนะฮะช่วงนี้ก็สายมากแล้วพอเรากินเปรี้ยวๆอย่างนี้ไปตื่นดีเลยนี่ครับเรามาโชว์เป็นอาหารว่างของเรานะฮะอันนี้เขาเรียกว่า French Toast ก็จะมีขนมปังใช่ไหมก็จะมีผลไม้คู่กับนี่น้ำเชื่อมเป็นแบบว่าเมเปิ้ลไซรัปครับเป็นอาหารฝรั่งในแถวนี้คืออาหารฝรั่งจะแบบแพร่หลายอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าหลักของที่เกาะมุกก็คือฝรั่งมากกว่า 90% นะฮะคนไทยอย่างเรานี่เรียกว่าเป็นทีเดียวนั่นเองนะมากินกันเลยดีกว่าครับผมได้เลยเข้ามาได้เลยมาคุยกันเลยน้องเขาด้วยอ๋อนี่คือฝีมือน้องฝีมือน้องไอ้โอ้เห็นผิดเป็นแนวแบบนี่แมวใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเขามีความจินตนาการนะว่าแมวมันขดตัวอยู่นี่ครับภาพของน้องกี่ขวบหกขวบครึ่งหกขวบครึ่งฮะว่าแบบแนวแอบสแต็กนะตามความเข้าใจของเขาเป็นแมวนอนขดอยู่มีนี่ด้วยสวยครับพี่นี่ดูโอ้โหวัวดึงชอบมากเลยวัวนี่แบบว่าโลโก้ดีมากเป็นโลโก้ได้เลยนะคือจะมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างจริงๆไงคือที่นี่ก็มีวัวด้วยใช่ไหมผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งแถวๆนี้อันนี้ปลาที่เขาชอบปลาบังกรเหรอไปเห็นได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปดูมาจากไหนอ่ะเขาว่ายประมาณแป๊บเดียวเลยหรอหรือไปดูตรงสะพานปลาเปล่าเพราะว่าสะพานปลามีเขาตกปลาได้ปลาจมูกน้ำแหลมมาตัวเบลเลอร์เท่านี้ปลากระทงเออปลากระทงปลากระทงทงแทงใช่ไหมหรือทงแทงเนี่ยเออก็จริงเหรอเดือนนี้คนเยอะเหรอต้องกันเดือนเลยเดือนนี้อืมมาไปเลยเออแล้วงานจะเป็นเรื่องเนี้ยรอมากันยังไงเนาะมากันยังไงที่ยุโรปเหมือนกันซัมเมอร์พอดีอ๋อจังหวะยุโรปก็ซัมเมอร์นะครับเขาก็เลยมานี่กันเต็มเลยแต่มันก็เพิ่งเริ่มมีนี่นะพี่เหรอเพราะว่ามันได้จากผลจากปีที่แล้วแหละที่มันเป็นบีทแถวนี้มันดังไงใช่ไหมก็เลยแห่กันมาอืมก็มาว่าจะไปไอ้เกาะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแล้วล่ะเกาะช่วงนี้เขาไม่ให้ดำน้ำไงด้านหน้าเกาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอ้เดี๋ยวว่าค่อยมาใหม่มกราคมพาที่เป็นช่วงไฮซีซั่นเขาพอดีมาแวะกินอะไรนิดๆหน่อยๆครับมาเจอที่รีสอร์ทแห่งนี้ครับบ้านพักโอ้ดีไซน์สวยมากเลยหลังที่เราเห็นนี่คือช่วงนี้คือ800ครับช่วงโลซีซั่นแต่ถ้าช่วงไฮก็คือ 2,000 นะฮะถ้าใครอยากได้บ้านสวยๆแบบนี้นะมาโลซีซั่นแบบผมเนี่ยได้นอนหลังนี้เลยและตอนนี้เราก็จะเข้ามาชมที่พักนะครับได้รับการอนุญาตจากท่านเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับดูเตียงซะก่อนเป็นแบบว่าไม่มีแอร์นะครับแต่ว่าแถวนี้คือไม่ร้อนอยู่แล้วนะเพราะอยู่ใน
จกลางป่าเลยแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเมื่อคืนนี้ผมก็นอนที่พักของผมก็ไม่มีแอร์เหมือนกันแต่ก็หนาวเลยนะฮะอุ๊ยคุณได้ยินเสียงอะไรไหมครับนั่นคือเสียงของนกเงือกนะฮะธรรมชาติที่ไหนเนี่ยที่มีเจ้านกเงือกหรือนกแก๊กเนี่ยอยู่เนี่ยแปลว่าแถวนั้นนะฮะป่าไม้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยนี่ครับพามาดูตรงบริเวณห้องน้ำและนี่คือป๊อปนี่ครับห้องน้ำเลยเปิดเข้ามาฟึ๊บนี่โถสุขภัณฑ์จุดอาบน้ำครับว้าวไปครับมีความแบบว่าสัมผัสธรรมชาติเลยนะบนให้ดูกันนิดนึงครับดีไซน์สวยถูกใจหลังนี้โคตรน่าอยู่ช่วงเวลานี้เราก็แวะมาอีกหาดหนึ่งฮะเป็นหาดของพาวปิบีชครับเขาก็เป็นรีสอร์ทด้วยแล้วก็มีชายหาดที่ดูดีเลยนะครับขาวจั๊วเลยอย่าเบื่อด้วยเช่นกันพอเรามาอยู่ใต้ร่มไม้แล้วเย็นสบายเลยครับ แต่พอออกไปโดนแดดปุ๊บอ๋อร้อนโชดคือตอนเช้าก็ร้อนแล้วฝนตกนะพอมาช่วงตอนนี้เป็นประมาณเที่ยงแล้วฮะแดดเปี้ยงเลยครับทะเลก็ใสดีนะใสแหววเลยแล้วก็เหมือนว่าหาดตรงนี้น่าจะเล่นน้ำได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าคลื่นมันไม่แรงเหมือนฝั่งนู้นนะฝั่งทางท้ายเกาะนะท้ายเกาะแรงมากครับผมไม่กล้าลงเลยแต่ว่าจังหวะนี้คือมันเที่ยงแล้วนะเราจะลงตอนนี้ก็คงจะไม่ไหวฮะแค่มาชมวิวแล้วกันวิวดีเลยตรงนี้ขี่รถเลาะชายทะเลมาเรื่อยๆครับมาเจอเข้ากับตรงนี้เลยเป็นธนาคารปูม้าครับไปเดินเล่นดูธนาคารปูม้ากันและนี่ก็คือปูม้าเต็มเลยครับอ๋ออันนี้คือที่มาพักไว้เรียบร้อยแล้วถ่ายหมดแล้วพร้อมที่จะไปลงกระทะแล้วนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อพักนะเวลามีปูติดไข่เขาเรียกไข่นอกกระดองใช่ไหมฮะค่ะปูที่มีไข่นอกกระดองก็จะมาพักที่นี่ก่อนที่ธนาคารตรงนี้พอปูที่พักเอาไว้ใช่ไหมครับแม่ปูก็จะเขี่ยลูกปูนะลงไปในน้ำเนี่ยน้ำที่เราเห็นนี่แหละเขาก็เอาไปใส่กระบะนะลงเรือแล้วก็ล่อนไปครับกลางทะเลไปปล่อยนู่นเลยนะทำให้มีปูเนี่ยวนเวียนอยู่เต็มทะเลเลยบริเวณนี้ก็จะเห็นที่พี่เขากำลังแกะอวนอยู่นะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะตัวเล็กเนาะหวังข้างในเลยโตไม่ทันเลยเนาะจับเก่งมากเหนื่อยเขินเลยครับฝึกไว้ก่อนลูกเดี๋ยวจะไปช่วยยายแกะปูเงือกฮะมาเกาะไอ้ต้นไม้นี้อยู่ประมาณ 4-5 ตัวเลยเต็มไม่หมดเลยเห็นมั้ยนี่มันย่อยตัวนึงนี่เป็นนกเงือกที่เขาเรียกว่านกแก๊กฮะลังบินในตัวนึงนี่ผ่านหน้าไปเลยเห็นมั้ยร่วมๆ 5-6 ตัวเลยครับโอ้เยอะมากมากกว่า5ตัวเป็น10แล้วตอนนี้โอ้เต็มตัวนี้เยอะมากครับผมนี่ครับมากินพวกลูกไม้ของต้นนี้นะชอบมากและตอนนี้เรากำลังจะไปจุดนี่ชมวิวจุดใหม่นะฮะวิวพอยต์แห่งใหม่ของเกาะมุกเรียกว่าใหม่สดซิงเลยยังไม่มีใครรู้กันเลยโดยมีพี่ใหญ่เนี่ยแหละครับจะพาผมไปนะข้างหน้าคือพี่ใหญ่ครับผมนะทักทายแฟนๆหน่อยพี่นี่พี่ใหญ่จะพาเราไปจุดชมวิวรีสอร์ทพี่ใหญ่ชื่ออะไรนะครับแจ็คชูนักบังโลครับครับผมหน้าเกาะครับฝั่งหน้าเกาะใช่ที่ผมพักนี่แหละครับใครมาก็มาหาพี่ใหญ่เลยมาเที่ยวด้วยครับ
อ๋อแล้วเราก็กำลังเดินอยู่บนนี่สวนยางนะเนี่ยต้นยางเก่าแบบอายุ30กว่าปีนะฮะใหญ่เบ้อเร่อเลยโอ้โหต้นยางนี่ใหญ่กว่าตัวคนอีกนะโคตรใหญ่อ๋อมีใหญ่กว่านี้อีกนะผมก็ว่านี่ก็ใหญ่มากแล้วเมื่อวานเราไปวิวพอยต์บนเขานะฮะจุดแรกที่คนรู้จักกันทั่วไปวันนี้ก็เนี่ยพี่ใหญ่แนะนำวิวพอยต์อันใหม่ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันเลยเราจะมาเปิดซิงเลยดีกว่าใน Google Map ยังไม่มีวิวพอยต์นี้อยู่เลยใครอยากรู้ก็ไปที่ชิลนัทไปถามพี่ใหญ่เอาเอาละครับเริ่มถึงตรงตีนเขาแล้วฮะชันโคตรๆลื่นนิดนึงนะฮะฝนตกทั้งวันวันนี้เกาะมุกนี่เป็นเกาะที่เขาจะทำสวนยางเยอะมากสมัยก่อนนะไปไม่หมดเลยฮะเราก็จะเดินไปบนที่สวนยางเก่าอ่ะนะปลูกเก่งมากเลยนี่เนินเขายังมาปลูกสวนยางบนนี้อีกเนี่ยปลูกโคตรเก่งผมว่าปีหน้าตรงนี้หน้าคนน่าจะเยอะกว่าเราครับเดินกันสนุกเลยครับตรงนี้ชันหน่อยนึงแต่ก็เดินไม่ได้ยากอะไรครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเจอจุดที่ชันยากขึ้นแต่ว่าพี่เขาทำเชือกไว้ให้ครับให้เราต่ายได้อยู่พี่แสนนะทำเชือกไว้ให้ก็ต้องขอบคุณพี่แสนด้วยน่ารักมากทับเชือกก่อนครับตอนนี้ชันแล้วโอ้โหมันลื่นนะดีกว่าครับไม่เป็นไรหรอกพี่ขาลงใช่ลงนี่ตัวไถเลยแล้วมันลื่นไงเพราะฝนตกเราถึงแล้วครับจุดนี้ฮะวิวพอยท์ที่2ซึ่งยังไม่ตั้งชื่อนะฮะอันนู้นวิวพอยท์1ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็เรียกว่าวิวพอยท์1แล้วกันวิวพอยท์2นี่เพิ่งจะเจอกันค้นพบกันได้ไม่นานนี้โอ้โหนี่ครับฝั่งนี้เราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้นะถ้าใครขยันเนาะตื่นแต่เช้าเลยสัก 5:30 นแล้วก็เดินขึ้นมา 6:00 นก็เห็นอ่าวสวยเลยตอนนี้โอ้และนี่ก็คือวิวพอยต์แห่งที่2ครับเป็นแห่งใหม่ล่าสุดยังไม่มีอยู่ในแผนที่ Google Map เลยนะสวยเลยครับเป็นตรงต้นไม้ใหญ่3ต้นเนี่ยนะงามมากและตอนนี้เราถึงบนยอดสูงสุดแล้วครับซึ่งเราเห็นต้นไม้อยู่นี่ก็คือต้นยางนะฮะโคตรขยันนะมาปลูกกันได้ยังไงบนยอดอย่างนี้ยังมีกระถางไว้กรีดยางกันอยู่เลยใครว่าขึ้นมากรีดบนนี้นะนี่น้อยอาจจะทำซิปไลน์ครับค่อยลงไปถึงนู่นเลยครับฝั่งอุทยานเลยยาวประมาณสัก5 กิโลได้ขาดแค่นายทุนแค่นั้นเองตอนนี้